มาต่อกันที่สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้กันบ้างนะคะล่าสุดนะคะก็มีกำลังผสมอำเภอจะแนะที่เขาต้องสนที่กำลังตรวจค้นพื้นที่เพื่อรวบ11ผู้ต้องสงสัยนะคะที่น่าจะเตรียมก่อเหตุป่วนการเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้นะคะนายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจโทภูลศักดิ์เซงแซ่รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจะแนะแล้วก็ร้อยเอกชัยวัฒน์จันลีผู้บังคับหมู่กองร้อยร9014ชกนราธิวาส34ส่วนที่กำลังกว่า50นายนะคะเข้าพิสูจน์พื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ตั้งอยู่ในป่าสวนยางพาราหมู่ที่10บ้านยารอตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลตามคำให้การของผู้ต้องหาในคดีก่อเหตุความไม่สงบที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายอิงคยุทธบริหารนะคะอำเภอหนองจิกปัตตานีซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงบ้านพักหลังแรกก็พบกลุ่มชายชะกัน6คนท่าทางมีพิรุธจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะก่อนที่อีกฝ่ายเขาก็ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ประมาณ5นาทีแล้วก็พยายามหลบหนีแต่ว่าก็ไปไม่รอดบ้านพักหลังที่2และ3เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมชายชะกันได้อีก5คนค่ะก็รวมเป็น11คนเบื้องต้นก็นำตัวไปสอบสวนขยายผลทั้งหมดนะคะที่กรมทหารพรานที่41จังหวัดยะลาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่หรือไม่นะคะขณะที่ชุดนิติวิทยาศาสตร์ของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะคะก็มีการตรวจสอบคราบลายนิ้วมือแฝงภายในบ้านพัก3หลังเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานต่างๆในคดีความมั่นคงด้วยนะคะก็การปฏิบัติการเชิงรุกกดดันไล่ล่ากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทอุดมชัยธรรมสารรัตน์แม่ทัพภาคที่4นะคะโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งส.ส.นี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องปรามเหตุร้ายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจจะก่อเหตุได้นะคะครับนะก็เลือกตั้งภาคใต้ก็จะไม่สงบด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาจะก่อเหตุในช่วงเลือกตั้งนี้เหมือนกันนะครับ